สวัสดีครับน้องปุถุครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับมาติดตามตัวเลขครับน้องปุถุอีกแล้วครับ AFC เนาะน้องปุถุฝันดีบ่ครับงวดนี้ครับผมฝันดีครับฝันแนวไหนล่ะครับบอกสู้ฟังหน่อยครับผมฝันว่ากุมารทองไอ้แดงมาหาครับกุมารทองไอ้แดงครับครับผมอันนั้นบอกว่ามันได้เลขเด็ดมาแล้วครับโอ้ได้เลขเด็ดมาเลยบ่ครับนี่ครับไปเอามาแต่ใส่อีกครับน้องปุถุจ้ะมันก็บ่ได้บอกครับไม่ได้บอกครับงวดนี้มันอยากได้ยังล่ะครับกุมารทองไอ้แดงครับไม่ครับบอกว่ายังอยากได้น้ำแดงครับแล้วก็ฟันไปให้แมวดำครับกุมารทองไอ้แดงครับแมวดำครับมันยางมันทำกันครับโอ้ไปทำกันเป็นหมู่กันเลยครับแต่ไอ้แดงเป็นคนบอกครับโอ้ไอ้แดงเป็นคนบอกนะครับเนาะครับกุมารทองน้องพุทโธเลี้ยงไว้2ตัวเนาะครับครับผมกุมารทองคำพูนผ้ารวยครับ FCน้องพุทโธเลขอันปูพญานาคกันมาบอกกันเพิ่นมาเข้าฝันอีกบ่ครับก็บ่ได้มาเข้าฝันครับบ่ได้มาเข้าฝันเนาะครับเนาะมีแต่กุมารทองไอ้แดงครับครับมันมาเอาเว้าเลยครับผมมันมาหามันบอกว่ามันได้เลขเด็ดมาแล้วครับครับผมมันว่ามันอยากกินน้ำแดงครับครับมันก็เลยบอกว่าจะให้เลขตัวเลขแรกกับน้ำแดงโอ้เอาตัวเลขแรกกับน้ำแดงครับให้มีโชคใหญ่เด้อครับ FC เนาะสิได้ซื้อน้ำแดงให้ได้หลายเนาะครับเนาะครับแค่ไหนอีกครับอันนี้ก็บอกเลข3ตัวกับ2ตัวครับครับก็เลข2ตัวกับ22ครับ2ตัวนี่22บ่ครับครับครับผมเลข3ตัวกับ812ครับ812ครับครับผมก็มันก็มีแค่นี้เหรอครับมีซ้ำนี่ครับบ่ได้เอามาได้กองสลากบ่ล่ะครับน้องผู้ทูครับบ่ได้เอามาจากบ่ฮู้น้ำมันคือกันครับบ่ฮู้น้ำคือกันเนาะอันปูพญานาคตัวไหนครับน้องพุทโธจำได้บ่ครับที่ไปนั่งสมาธิอยู่อันน้องสานะครับที่เห็นตัวเลขนะครับปูพญานาคอ่ะ274ครับ274เนาะครับครับผมแล้วก็30ครับ274กับ30เด้อครับ FC เนาะเห็นเลขอยู่ในเตานี่04เนาะครับ0440ครับ FC อันนี้เป็นตัวเลขชุดเก่าฝันเห็นปูพญานาคหาหัวหาเสียนก็ได้ครับ FCเป็น274แล้วก็30บัดนี้ก็มีเตาย่างขึ้นมาเนาะครับเตาย่างมาจากน้ําครับเตาน้อยย่างขึ้นมาจากน้ําน้องผู้โทก็จับขึ้นมาเห็นเลขในกระดองเตานั่น040440ก็กลับกันนําจักหน่อยมามื้อนี้คลิปที่2ครับ FC คลิปที่2ฝันเห็นกุมารทองไอ้แดงอยากกินน้ําแดงเนาะครับเนาะครับอ้าวมีน้ําแดงมาให้คือเก่าครับ FC ก็มีมาให้บ่หลายครับมาให้เล็กๆละน้อยครับให้มีโชคใหญ่กว่าจังให้หลายเนาะครับน้องผู้ทูเนาะครับครับผมอ้าว281ที่บ่ครับครับกับตัวใดอีกก่อนนะครับแล้วก็812ครับ812ครับแล้วก็22 22ครับ FC เอ้าจังใดอีกบาทนี่มีหยังอีกอยู่บ่ครับก็มันก็นั่งเล่นครับผมโดนนะครับโอ้โดนเลยบ่ครับเพิ่นไปเอาเลขมากับหลวงปู่อยู่บ่ล่ะครับน่าจะแม่นมั้งครับแต่กับบ่ฮู้คือกันเหรอเนาะครับบ่ฮู้น้ํามันฮะครับมันบอกเนาะครับมันบอกครับน้องผู้โทนั่งสมาธิบ่ครับช่วงนี้ผมก็นั่งครับนั่งอยู่บ่เห็นเลขอยู่บ่ล่ะครับบ่เห็นครับบ่เห็นเนาะครับอ้าวแนวดูบ่ได้นั่งไปเอาเลขนี่ล่ะครับ FC มีแต่กุมารทองคําคูณผ้ารวยมาบอกครับลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2567นี่ครับขอบคุณครับน้องผู้โทครับสวัสดีครับครับไปรับชมเบิ่งตัวเลขกันเนาะครับครับผม FC นะตัวเลขของน้องพุทโธครับเลข3ตัวครับ812 812ครับเลข2ตัวนี่เป็น2222เนาะครับเนาะงวดวันที่16ตุลาคมพ.ศ. 2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่กับน้องพุทโธครับ FC อันนี้เป็นเลขชุดเก่าครับลองแคปหน้าจอไว้ลองเบิ่งครับเพื่อฝันเกี่ยวเพื่อมักเนาะครับเนาะเป็นปูพญานาคหาหัวหาเสียนล่ะครับ FC มาเข้าฝันครับบอกเลขครับ274ครับ30ครับแล้วก็กำลังจะสิกลับบ้านครับเห็นเตาน้อยครับเตาน้อยข้านขึ้นมาจากน้ำครับเบิ่งเลขในไตท้องในไตกระดองเตานะครับนะเอิ๊กเตาครับ FC เนาะเห็นเลขเลข0กับเลข4ครับกะตีเป็นเลขให้0440ครับนี่ปูพญานาคมาล่าสุดก็คือกุมารทองไอ้แดงเพิ่นอยากกินน้ำแดงล่ะครับท่านผู้ชมเนาะนี่ล่ะครับสิ่งที่แนมบ่เห็นสิ่งลี้ลับครับอยากกินนั่นกินนี่ก็เลยมาบอกเลขเจ้าของเนาะครับ FC เนาะเพื่อถือรางวัลใหญ่ครับ FC ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภลองเบิ่งครับ
มื่อนี้ย่านถึงไปไสเด้อครับย่านถึงไปไสครับบ่าวแอมเราทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่ด้วยการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราทงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ทาปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับทาปาก3เทื่อทาคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับ
ผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทษมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมนต์มาน้ำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ